สวัสดีครับอันนี้ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะดูปัญหาคลาสสิกปัญหาครับที่มักจะนิยมแก้ด้วยdynamic programming นะครับนั่นคือปัญหา longest increasing subsequence นะครับในปัญหานี้นะครับเราให้ลำดับมา1ลำดับนะครับแล้วก็ให้หาลำดับย่อยนะครับย่อยนะครับที่มีค่าในลำดับนั้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเรามีลำดับ1 5 2 7สิบสามแปดเก้าสิบอย่างนี้นะครับลำดับย่อยในนี้ก็เช่นห้าเจ็ดนะครับห้าสองเจ็ดนี้ก็ใช่ลำดับย่อยนะครับห้าสองเจ็ดแต่อันนี้นะครับไม่ใช่ลำดับย่อยที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าห้าแล้วมันก็หล่นไปเป็นสองนะครับไม่เพิ่มขึ้นนะครับสองเจ็ดสิบสามนะครับสอง73อันนี้ก็เป็นลำดับย่อยที่มีค่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ยาวสุดนะครับยาวสุดนะครับถ้ายาวสุดนี้น่าจะเป็น1 2 7 8 9 10นะครับไม่น่าจะมียาวกว่านี้แล้วนะครับก็คือ1 2 7 8 9 10ครับก็คือยาว6นั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าลำดับนี้นะครับคำตอบคือ6นะครับนิยามของลำดับย่อยนะครับถ้าให้ชัดเจนก็คือหาดัชนีของนะครับดัชนีก็คือจะบอกว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับหาดัชนีขอลำดับดัชนี i1 i2 ถึง ik นะครับที่ตัวดัชนีมันเรียงตามลำดับนะครับก็คือ i1 น้อยกว่า i2 อะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สมาชิกทุกตัวในลำดับนี้นะครับมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น1 2 7 8 9 10ก็จะเป็นลำดับดัชนีที่เป็นลำดับ1นะครับ1 3 4ห้าไม่ใช่นะครับ6 7 8ก็คือ6 7 8เป็นต้นนะครับนี่คือลำดับดัชนีนะครับซึ่งจะอ้างถึง subsequence อันนี้นะครับ1 2 7 8 9 10นะครับโอเคปัญหานี้นะครับเราสามารถแก้ได้ด้วย dynamic programming นะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูเฉลยนะครับก็อยากให้ลองคิดนิดนึงก่อนนะครับว่ามีจะแก้ได้ยังไงบ้างนะครับว่าจะทำยังไงนะครับก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ลองพอสวิดีโอดูนิดนึงนะครับแล้วลองคิดนิดนึงก่อนครับว่าจะทำยังไงครับนะครับเพื่อเป็นการหินนะครับก็ให้พิจารณาลำดับที่ยาวที่สุดนะครับที่สิ้นสุดที่ AI นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับตอนที่เราดูโจทย์เรื่องก้านกล้วยนะครับก็คือเราจะดูว่าถ้าเราเลือกลำดับนะครับแล้วเราก็สิ้นสุดที่ AI ก็คือตัวที่i เนี่ยนะครับสิ้นสุดที่ตัวที่ i เนี่ยนะครับมันเราเลือกลำดับที่ดีสุดได้ยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็พอสนิดนึงครับแล้วลองคิดดูครับถ้ายังนึกไม่ออกก็พอสอีกหน่อยนะครับอย่าเพิ่งรีบดูเฉลยนะครับแต่ถ้าได้คิดมาบ้างแล้วนะครับก็มาคิดไปด้วยกันครับเราก็จะนิยามปัญหาย่อยนะครับจากเมื่อกี้เราบอกว่าให้พิจารณาลำดับเพิ่มขึ้นที่ยาวที่สุดที่สิ้นสุดที่AI นะครับก็คือเรามีตัวที่ AI นะครับต้องอยู่ในลำดับด้วยนะครับแล้วข้างหน้าก็อะไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับในลำดับนะครับเพราะนั้นผมนิยามปัญหาย่อยก่อนนะครับทีนี้เราใช้ A ไปแล้วเพราะนั้นผมว่าในนิยามเป็น BI แล้วกันนะครับ BI ก็เป็นความยาวของลำดับเพิ่มขึ้นนะครับที่ยาวมากที่สุดนะครับที่สิ้นสุดที่ตัวที่ i นะครับนั่นก็คือสิ้นสุดที่AI นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราทราบว่าเราลองมาคิดครับว่าเราจะเขียนและเคล็ดยังไงนะครับถ้าเราทราบว่าตัวสุดท้ายคือ AI นะครับข้างหน้าเราจะเลือกยังไงให้มันได้ลำดับที่ยาวที่สุดครับข้างหลังเราไม่ต้องสนใจละเพราะว่าเรายังไงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับข้างหลังไม่ต้องสนใจนะครับก็วิธีหนึ่งที่ทำได้ก็คือไม่เลือกใครเลยนะครับซึ่งก็จะได้ลำดับที่ยาว1นะครับครับแต่ถ้าเป็นลำดับที่ยาวกว่านั้นจะต้องเป็นยังไงครับลองพยายามคิดนิยามตัว recurrence นะครับให้ขึ้นกับ b อื่นๆนะครับที่อยู่ก่อนหน้านะครับคำถามคือเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมถามว่าเนี่ยผมตัวก่อนหน้าที่ก่อนจะถึง AI เนี่ยผมเลือกตัวที่ J ได้หรือเปล่านะครับถ้าผมเลือกแล้วเลือกได้ไหมนะครับเลือกได้หรือเปล่านะครับ
ก็คือเลือกได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเลือกแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับอ่ะลองพอสเพื่อคิดอีกนิดนึงครับนะครับโอเคนะครับเรามาดูเงื่อนไขที่ทำให้เราเลือกได้ครับสมมุติว่าเราจะใช้ตัวก่อนหน้า AI นะครับเป็น AJ นะครับทีนี้เราต้องการให้ลำดับมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับคือถ้าตัวก่อนหน้า AI นะครับที่เลือกนะครับจะต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างครับ1ก็คือแน่นอน J นะครับต้องน้อยกว่า I เพราะว่ามันต้องมาก่อนหน้าอันที่2คือเราต้องการให้ลำดับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้น AJ นะครับจะต้องน้อยกว่า AI ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราเลือก AJ เป็นตัวก่อนหน้า AI แล้วเนี่ยความยาวที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้คืออะไรครับสังเกตว่าเรามองกลับไปเป็นปัญหาเดิมนะครับใช่ไหมครับมองกลับไปเป็นปัญหาเดิมก็คือเราจะเลือกลำดับย่อยนะครับที่ยาวที่สุดนะครับที่เพิ่มขึ้นที่สิ้นสุดหลายที่เลยนะครับที่สิ้นสุดที่J นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ความยาวของลำดับนี้ที่เราทำได้ก็ถูกตอบแล้วในปัญหา BJ นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ก็คือเราก็เลยสรุปได้ว่านะครับ BI นะครับเราก็ควรจะเลือก BJ ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ BI ก็คือ1บวกกับปัญหาเราดูโซลูชันก่อนหน้านะครับก็คือ BJ ที่ดีที่สุดนะครับ Max ของ BJ โดยที่1คือ J น้อยกว่า I แล้วก็ AJ น้อยกว่า AI นะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็ให้เทอมนี้กลายเป็น0ไปนะครับโอเคนะฮะพอเราได้ recurrence ตรงนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัว boundary condition นิดนึงนะครับก็คือ B1 นะครับคือมีสมาชิกตัวเดียวก็คือยาว1นะครับก็สามารถใช้recurrence ตรงนี้นะครับเขียนเป็น dynamic program ได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเราจะเขียนออกมาเป็นโปรแกรมได้ยังไงนะครับอย่างที่เราบอกไว้นะครับถ้าเราเขียนเป็น recursive ฟังก์ชันตรงๆก็จะไม่สามารถโปรแกรมก็จะรันไม่ทันแน่ๆอยู่แล้วนะครับเราก็จะต้องมาดูโครงสร้างนิดนึงครับว่าตัว recurrence ตัวนี้นะครับจะคำนวณ BI นะครับถ้าในหนังสือเนี่ยเขาจะให้มองเป็น DAG นะครับก็คือเราจะคำนวณ BI นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างสังเกตว่ามันต้องกลับไปเช็ค BJ ทั้งหมดก่อนหน้านะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ก็สังเกตว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับ evaluate ลำดับนี้นะครับจากหน้าไปหลังนะครับเริ่มตั้งแต่ B1 นะครับไล่ไปเรื่อยเราก็จะมีค่า BJ ที่ต้องใช้ตลอดเวลาเมื่อเราจะคำนวณค่า BI นะครับเพราะนั้นโปรแกรมเราก็จะเขียนประมาณนี้นะครับเราก็ให้B1 นะครับเท่ากับ1นะครับอันนี้เรามองว่าเป็น array เริ่มต้นที่1นะครับถ้าเราไปเขียนภาษา C ก็ไปปรับกันเอาเองนะครับเราก็จะ for นะครับ i เท่ากับ2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n นะครับเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนที่เราใช้ได้บ้างนะครับเราก็อาจจะให้ mx เท่ากับ0ก่อนนะครับแล้วก็ for j เท่ากับ1 2ไปจนถึง i ลบ1นะครับแล้วก็ if aj นะครับน้อยกว่า ai and นะครับ bj มากกว่า mx นะครับเราก็ให้ mx เท่ากับ bj สุดท้ายเราก็ให้bi นะครับเท่ากับ1บวก mx อันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราเขียนได้แล้วนะครับโปรแกรมนี้นะครับใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่สังเกตว่าลูปนี้ on แล้วนี้ต้องรันทั้งหมด n รอบนะครับ n ลบ1รอบนั้นเวลารวมทั้งหมดนะครับเวลารวมทั้งหมดก็คือเป็น on กำลัง2นะครับซึ่งตรงนี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับการเขียนโจทย์ข้อแรกของเรานะครับทีนี้เรามีโจทย์ข้อน่าจะเป็นข้อ INC 2นะครับที่จะต้องรันเร็วกว่านี้นะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าเราจะต้อง implement ไอ้พาร์ทเนี่ยครับหา max ตรงเนี้ยให้ดีขึ้นด้วยโครงสร้างข้อมูลบางอย่างนะครับซึ่งเราก็เรียนมาแล้วลองไปคิดเพิ่มเติมดูนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ของพาร์ทตัวอย่างที่2ที่เป็นการเขียนโจทย์ dynamic programming เราคงจะไว้แค่นี้นะครับในตัวอย่างถัดไปเราจะลองดูโจทย์ที่มีตัวแปรมากขึ้นนะครับ
โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ